พ่อกินของเขามีอย่างแน่คือผักส่วนขั้วขั้วเลื่อนของเขามองได้ปลูกได้ปลูกไปนะครับในพื้นที่ของเขาบ่จำเป็นต้องปลูกแต่อย่างเดียวนะครับปลูกพืชเชิงเดียวไร่นึงก็ได้แค่อย่างเดียวแม่นบ่ถ้าปลูกหลากหลายไร่นึงสิมีจักอย่างนะครับนี่คือไอ้พ่อกินก่อนไอ้พ่อเลื่อน2พ่อใส่พ่อใส่มีอย่างเนี่ยครับพ่อใส่จะเป็นพวกไม่ปลาแม่นบ่ปลา3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันจะอยู่นั่นกันกับเรื่องพ่ออยู่นะครับพ่อใส่พ่ออยู่เป็นพวกไม่เศรษฐกิจต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าบ่ให้ปลูกแบบเดียวเศรษฐกิจอีหยังพูดแต่ว่าไม่เศรษฐกิจพุ่งเป้าไปไม่อยู่ค่าอยู่ค่าสิตักเนาะแต่ว่าไม่ช่วงนี้นะครับเอามาปลูกน้ำมูได้บ่ได้แต่ว่าปลูกมูเข้าใกล้ได้บ่บัดนี้บ่ได้ครับเป็นไม้ที่เห็นแก่ตัวมากเพราะว่าเพิ่นเป็นไม้ที่กินน้ำหลายบริโภคน้ำหลายเฮาจะปลูกพืชอื่นนะครับจะบ่ใหญ่สังเกตเบิ่งว่าถ้าปลูกไม้อยู่ท่าปลูกต้นอื่นนี่สิขึ้นบ่บ่ขึ้นนะครับนี่เพิ่นว่าเห็นเป็นไม้ที่เห็นแก่ตัวมากคือไม่อยู่ค่าแล้วเอาไปปลูกตามหัวตามขั้นผู้สาตะกี้ตะบอนสาป่าหลายบ่ครับถ้าเอาไม้นี่ไปปลูกแล้วมีบ่มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมบ่ครับบัดมีเพราะว่าใบเพิ่นมีพิษนะครับมีทั้งคุณและโทษเพิ่นเอาไปสกัดเฮ็ดเป็นยาหอมก็เป็นคุณนะครับเพราะว่าเพิ่นนี่มีทั้งคุณและโทษฉะนั้นถ้าเฮาสิเอามาปลูกเฮาก็เรียกไว้ที่ที่เหมาะสมนะครับถ้า1ผมแนะนําให้นําผู้สาหรือว่าน้องป่าห้ามเอาไปใกล้นะครับป่าสิบ่เหลือสิบ่ยังบ่อยู่ครับเพราะว่าเพิ่นมีสารอย่างที่เป็นน้ํามันน่ะสารที่อยู่น่ะน้ําจะดําเห็นบ่ครับบ่มีครับเพราะว่าตัวนั้นล่ะเพิ่นเป็นพิษเทศไทยสัตว์พอมาอยู่มันขิวมันเหม็นนะครับถือว่าเป็นไม้เทียมเจ้าโตฉะนั้นถ้าเฮาต้องปลูกไส้สอยก็ควรจัดสรรไว้อยู่ในที่เหมาะสมนะครับถามว่าปลูกได้บ่ได้นะครับแต่ว่าให้จัดสรรไว้ในที่ที่เหมาะสมครับสุดท้ายแล้วเฮาสัตว์3อย่างความร่มเย็นตามมาบ่ครับตามมาแนวอยากแนวกินก็มีเข้าไปในป่าถึงนาก็อีหยังเนี่ยใครมาแดงเฮ็ดฝนตกมาจักหน่อยนี่เพิ่นว่าอันไหนก่อนครับแม่งกินนู่นบ่เออมีต่างๆหลากหลายก็คือความสุขทั้งนั้นนะครับเฮาบ่ได้ไปทางอื่นเฮาอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับพื้นที่ที่ผมเข้าร่วมโครงการนะครับเข้าร่วมโครงการแต่ว่าก็ยังบ่สมบูรณ์ถ้าถามว่าอยากกินอันใดนะครับก็พอได้กินที่ถูกฤดูกาลครับมันจะเป็นพืชตามฤดูกาลนะครับบาดหลังจากอันใดเนี่ยครับบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงนะครับเลี้ยกินเลี้ยใส่เฮาทำบุญทำทานเย็บรักษาเย็บรักษาแบบใดเย็บรักษาแบบใดครับการเย็บรักษาแปรรูปครับการเย็บรักษาก่อนขายก็คือแปรรูปถ้าเฮาขายยกตัวอย่างขึ้นมาใหม่ช่วง
หน้าฝนหลายๆเขาสิไปขายขายได้ราคาบ่ครับราคาตกต่ำขายได้แต่ว่าก็ขายยากขายยากยังราคาบ่ดีถ้าเฮาเฮ็ดเก็บไปแบบเฮ็ดมาใหม่ดองน้องใหม่ถุงเอามาขายหน้านี่ลูกครับได้สร้างมูลค่าบ่สร้างเนาะถือว่าเป็นการเก็บรักษาหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ความถนัดไผมันแล้วแต่ความสามารถไผมันนะครับป่าหน้าฝนหลายคนเพิ่นก็เอามาเฮ็ดป่าแดเอามาขายหน้าแล้วเอามาขายปีใดมันอึดนะครับคือว่าเป็นการเก็บรักษาแล้วค่อยขายนะครับสุดท้ายขายแล้วยังบ่พอเฮาเฮ็ดจังได๋บัดนี้ส่งเครือข่ายส่งเครือข่ายเมื่อนี้ถือว่ามาขยายเครือข่ายบ่ครับเมื่อนี้นี่แหละครับเป้าหมายของเฮาก็คือการขยายเครือข่ายนะครับสำคัญถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถือว่ามาเบิ่งแปลงพื้นที่ที่เพิ่นเฮ็ดพออยากพอกินหรือว่ามีกินเอาไปปรับใช้ในพื้นที่เจ้าของบ่แม่นว่าเอาไปเฮ็ดคือเพิ่นเด้เอาไปปรับใช้เพราะว่าพื้นที่บริบทของพื้นที่แต่ละหม่องบ่คือกันแม่นบ่เพราะว่าผมไปหลายหม่องว่ามันแทบจะตัวศูนย์ตัวประเทศไทยไปเฮ็ดหม่องนั้นหม่องนี้สิไปเฮ็ดคือเขาเจ้าเฮ็ดบ่ได้นะครับเราต้องเอาแนวคิดหลักคิดมาปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของเองจึงจะเกิดความสำเร็จนะครับแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบไหนนะครับทุกเมื่อนี้มีเทคนิคนวัตกรรมบ่ครับมีเอามาเสริมมาเติมมาแต่งใส่อันนั้นเทคนิคนวัตกรรมทุกเมื่อนี้ล่าสุดคอนโซลาเซลล์แม่นบ่เออคนกำลังส่งเสริมทั้งหัวหน้าก็บ่แม่นสิเอาให้อยู่บ่หัวหน้าเออผู้มาอบรมอยู่นี่เพิ่นเออก็ให้ความหวังเพิ่นแน่เนาะเออบ่มีความฝากความหวังก็ไว้กับน้ำพ่อซ้อนี่ล่ะเนาะครับเทคนิคและนวัตกรรมมาเสริมมาแต่งกับจังไฟจ่าประสบความสำเร็จเพิ่นบ่ได้ว่าให้เฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ว่าบ่ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่นบ่ได้บอกนะครับเพิ่นให้ว่าเทคนิคนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ๆมาเฮาก็มาปรับใช้มาเสริมเติมแต่งในพื้นที่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับผมก็ได้ลงโซลาเซลล์อยู่แผง1 2ตอนผมเอาเนาะอยู่ประมาณ 28,000 เพื่อหยังเพื่อเติมน้ำให้มันหมุนเวียนหมุนเวียนในการเลี้ยงป่าแน่หรือว่าทำเกษตรแน่นะครับเพราะว่าปีนี้ผมมีนักเดินทางไปหลายบ่ได้อยู่ในพื้นที่ของเจ้าของพอสมควรการดูแลในพื้นที่กกหนองนากับบ่ทั่วถึงปานใดเพราะว่าก็มีต่างๆแม่บ้านกับหลานหน่อยๆก็พอดูแลได้ทั้งในส่วนพื้นที่ที่เพิ่นดูแลได้ถ้าไปหลายกับเอาบ่ทันนะครับและการจัดการบริหารแบบคนจนเฮ็ดแบบใดบ้างจัดการบริหารแบบคนจนสมัยตะกี้บ้านเฮาได้จ้างบ่ครับเกี่ยวเขาบ้านกันล่มแขกมาคู่มือนี่เป็นจังได๋ครับวันละ400 400บ่แม่นหาข้าวให้กินพร้อมบ่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวพร้อมแม่นบ่แลกมาแก่เมียอีกตั้งหากเออถ้าบ่ให้ถ้าบ่ให้ตั้งได้เที่ยวเดียวก็ต่อโคตรบ่ไปดอกปีหน้าไปฟังยายพุ่นว่าเนาะมองเพิ่นสปอร์ตเพิ่นเลี้ยงบ่ดีเจ้านั่นจะเออถ้าเลี้ยงบ่ดีกับบ่ได้เออมันเป็นทางสั้นที่คู่มือสังคมเปลี่ยนไปบ่ครับเ
นั่นล่ะเพิ่นถึงว่าให้จัดการบริหารแบบคนจนคนจนสมัยตะกี้เฮาบ่ได้ไปหาเงินทางใดก็อยู่ได้ติเนาะย้อนออกปากกันเอิ้นบ้านกันงานน้อยงานใหญ่เลี้ยวเหมือนบ่เลี้ยวเหมือนเนาะครับฉะนั้นเพิ่นจึงว่าการจัดการบริหารแบบคนจนก็คือ1เฮาเอาแรงออกปากกันว่านกันคือเก่าไปเฮ็ดซอยกันนะครับโดยเอาผู้มือนี่เพิ่นเอิ้นแบบภาษาเป็นกลางๆเนาะเป็นการเอามือสามขี้เพิ่นว่าเอิ้นกันไปเฮ็ดซอยกันนะครับพอเข้าไปกินน้ำกันแต่ว่านักกระยุทธ์ตับเจ้าภาพคือเก่าหันบนเป็นว่าพ่อเข้าไปเจ้าภาพเพื่อสู้กินก็โอ้ยหาเพื่อนได้ทีเดียวอันนี้เนาะครับหาเพื่อนไปเพื่อนก็มีน้ำใจพ่อเข้าห่อน้ำไปเข้ากับเป็นเจ้าภาพรักก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้เพื่อนกินน้ำกันคือเก่านะครับนี่ถือว่าเป็นการจัดการบริหารแบบแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบบคนจนแบบสมัยตะกี้นะครับโดยพ่อใส่เครื่องจักรเครื่องเทคโนโลยีก็คือเอารถแมคโครคูลาคันไปนั่งแมคโครยังล่ะแมคโครมือถือแมคโครมือถือเอออย่างแบบโจ๊กจอเสียงก็ว่าไปผู้ใดมีอันใดก็ว่าเออเอาไปซอยกันเพื่อขุดล่องน้ำพุทธลองน้ำเพียดนะครับเพียดกล้องใส่ไก่แท่นหนังแท่นท่อ PVC ถ้าใส่ท่อ PVC ใส่สปริงเกอร์นะครับการไหลของน้ำมันไหลผ่านท่อไปข้างๆมันกระจายก้นสูงเสื่อมบ่ครับบ่กระจายบาดนี้ไปใส่สปริงเกอร์หมุนรอบด้วยมันกระจายอยู่ทั้งอากาศบ่ครับน้ำก่อนจะลงดินมุนกระจายรู้บ่ว่าการกระจายของน้ำมันระเหยขึ้นไปกับอากาศจักเปอร์เซ็นต์ครับของสปริงเกอร์ 25% น้ำบ่ไหลลงดินน้ำไปน้ำอากาศจะได้รับเฉพาะลงดินอีกส่วนหนึ่งประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นบาดนี้ลงดินมันซึมไปเปียกตะนาบนบ่ครับเพราะที่เปียกมากก็ระเหยขึ้นไปเหมือนคือเก่าฉะนั้นความชื้นอยู่ได้โดนบ่บ่ได้โดนนี่ล่ะเป็นหยังผมจังเฮ็ดจังซี่เป็นหยังจังมีการห่มดินเป็นหยังจังมีการห่มฟางนะครับก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและสร้างบ้านให้จุลินทรีย์รู้ป่ะครับว่าต้นไม้มันกินปุ๋ยหรือกินอันใดครับจุลินทรีย์ต่างๆในต้นไม้มันกินปุ๋ยบ่เนาะคือยังซื้อปุ๋ยไปใส่อยู่ขนาดบ่ว่าอะไรในปอดเคมีเนาะเออบ่แล้วเฮ็ดนักวิชาการเพิ่นบอกว่าอีหยังไปดินเต้าเอาไปตรวจขาดธาตุอันไหน NPK เนาะ NPK อันนั้นมันเป็นเทคนิคของพ่อค้าของเขาของนักวิชาการของเขาที่จะแนะนำให้เฮาใส่นะครับแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปก้าวไกลเพิ่นดอกบอกให้ฮู้ซื่อๆถ้าเฮาฮู้ทันแล้วเข้าสิไปใส่บ่สารเคมีใส่บ่ปุ๋ยเคมีสอบเท่าไรครับเดี๋ยวนี้ครับทางใส่นั่นใส่แน่นอนแต่ว่าลดลงครับโดยการถ้าเข้าดูเข้ากับบ่ได้ใส่หลายนะถ้าเข้าบ่ดูมีแต่ใส่เติมใส่ซ้ำใส่เติมใส่ซ้ำไปสุดท้ายแล้วดินตายบ่ดินตายดินตายเป็นยังคือตายเสื่อมคุณภาพดินตายหมายความว่าจุลินทรีย์นะครับ
จุลินทรีย์ในดินบ่เหลือบ่ยังตายเพราะว่าตัวย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และซอยให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นหยังครับจุลินทรีย์นี่แหละสาเหตุการทับถมของปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีรู้บ่ว่าไอ้ส่วนผสมเพิ่นนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับตามสูตรครับสูตร15มีเท่าไรครับร่วมกันเป็นเท่าไร45อีก65เป็นยังครับแม่นครับเป็นส่วนผสมหลากหลายที่มาเติมน้ำหนักให้ครบ 100%ตักกันในล่ะครับตลาดโรงงานเขาก็สิแตกต่างกันไปเฮากับบุรุษน้ําเงินแต่ว่าบอกว่าคือเป็นสารเป็นฟิลเลอร์นะครับที่ทําให้โมเลกุลน้อยๆเข้าไปอุดรูอากาศเฮ็ดให้จุลินทรีย์ในดินตายขึ้นมาหายใจไปแน่นทับถมไปหลายครั้งหลายปีหลายเทื่อเฮาใส่จุลินทรีย์ตายเฮ็ดให้ดินแน่นสุดท้ายดินเปรี้ยวว่ะครับเป็นดินเข้มดินเปรี้ยวไปปลูกยังกับบ่ใหญ่มีบ่อยู่นี่ผู้ใดเอาไปอันต้นไม้ไปปลูกแล้วพดน้ำมีแต่เหลืองสุดท้ายแล้วก็ตายเอาปุ๋ยมาใส่แห้งตายงามอยู่จังเมื่อบ่เกินอาทิตย์หลังจากอาทิตย์นึงตายบ้านนี้สังเกตได้บ่ว่าต้นไม้เพิ่นกินปุ๋ยบ่บ่ได้กินปุ๋ยนะครับเฮาต้องทําความเข้าใจเฮาต้องรู้ว่าดินเพิ่นกินหยังเพิ่นต้องการหยังนะครับฉะนั้นต้นไม้เพิ่นต้องการธาตุอาหารแต่ชนิดครับหลักๆ3ชนิด NPK ต้นไม้หลากหลายทั่วไปมี16ชนิดนะครับที่ต้นไม้ความสมบูรณ์เพิ่นกิน16ชนิดครับที่เพิ่นว่าหยังแมงกานีสธาตุเหล็กสังกะสีอีหยังต่างๆแต่ว่ามันเป็นของวิชาการแม่นเว้าไปเฮาก็บ่รู้นะครับแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมีธาตุอาหารที่เพื่อต้องการเป็น16ชนิดแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เพิ่นเอาหลักๆมาธาตุอาหารมี NPK เฮ็ดให้ต้นเขียวต้นใหญ่ออกผล3อย่างเท่านั้นแม่นบ่นั่นล่ะครับก็คือเฮ็ดเห็นอ่ะเบิ่งโครงสร้างของดินนะครับดินดีโครงสร้างดินดีมีอย่างไรครับโครงสร้างดินดีแร่ธาตุ 45% แร่ธาตุคืออย่างครับแม้พวกหินดินทรายพวกนี้คือเป็นแร่ธาตุนะครับอากาศ 10% ครับอากาศ 25% อากาศมาจากไสบัดอากาศในดินมาจากไสครับมาจากสัตว์และกาอากไม้ที่ลงไปน้ำเน่ามันเป็นโพงแม่นบ่เป็นหู้เข้าไปนั่นคือกี่กระเดียนพระเดียนหู้ลงไปบ่ครับไสเดือนมันก็นำอากาศลงไปย่างหน่อยในดินต้องมีเป็นรูปเป็นโค้งอยู่ประมาณ 25% ของดินที่ดีนะครับแล้วก็ความชื้นเท่าไรครับ 25% อีก 5% ที่เหลือคืออีหยังครับอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุคืออีหยังซากพืชซากสัตว์นะครับนี่คือ
องค์ประกอบของดินดีคือข้องสางของดินนะครับฉะนั้นเราเข้าจากข้องสางของดินแล้วเข้าสิเอาอันไหนให้เพิ่มกินไปเข้าสิสางอันไหนครับเข้าสิสางอันไหนเอาหันกลับขึ้นมาพี่สร้างอาหารตัวบัตรสร้างอาหารให้ดินสร้างอาหารให้ดินเฮ็ดจังได๋ครับน้ำหมักเจ็บลดครับมีรถอย่างเนี้ยจักรยานหอดรถบาทครับรถจืดรถขมรถฝาดรถเปรี้ยวรถเบื่อเมาหอมระเหยรถเผ็ดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือองค์ประกอบของน้ำมันคือซีนะครับแต่ว่าทางที่ใส่กิ่งเฮ็ดรถนี่ผมก็ได้เรียนรู้คือกันซื้อแต่ว่าการเฮ็ดผมบ่ได้เฮ็ดถึงเก็บรถผมเฮ็ดอยู่ที่เฮ็ดแค่มีอยู่3รถครับที่เฮ็ดน้ำมันรถจืดกับรถขมรถเปรี้ยวส้มนี่บ่ได้เฮ็ดครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการไล่มาแรกแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดทุกอย่างเฮาสิเฮ็ดทุกอย่างไว้บ่ครับบ่ไหวเฮาเฮ็ดอันเฉพาะที่จําเป็นที่ต้องใช้แค่นั้นอันที่จําเป็นต้องใช้คือน้ำหมักรสจืดเป็นหนังในเรื่องเป็นพระเอกครับ